สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ทำวีโอนานมากแล้วเนาะนานก็พอดีเนาะมันเรื่องนิดหน่อยนะคะก็วิดีโอนี้ก็ยังไม่ได้มาทำแพทเทิร์นให้ดูแต่ว่าเนื่องจากว่ามีคนที่เขาสนใจแล้วก็ทักมาถามอยู่หลายคนเหมือนกันเรื่องว่าใช้เข็บอะไรถักยังไงแพทเทิร์นอะไรยังไงถักวัดยังไงตั้งราคายังไงแล้วขยายอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะเดี๋ยววิดีโอนี้จะมา อธิบายให้ฟังคร่าวๆเท่าที่จะทำความเข้าใจกันได้เนาะเพราะว่าบอกก่อนเลยว่าที่วิดีโอชุดนี้มันจะเป็นเราไม่ได้อิงจากตำราไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์นะแนะนำตามประสบการณ์จากที่ตัวเองแบบขายงานพวกนี้อยู่อะไรเงี้ยนะคะคนที่สนใจก็ลองไปดูงานที่ส่วนมากจะอัปเดตอยู่ที่ Instagram นะคะ Facebook ก็มีแต่ว่าไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่แต่ว่าที่ Instagram จะมีอัปเดตอยู่ถ้าชอบผลงานอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะถามกันเข้ามาได้แต่ว่าในลิงก์มีตรงดูตรง about อะไรนะเกี่ยวกับอะอยู่ในหน้า YouTube แล้วก็เข้าไปตรงเกี่ยวกับอะค่ะแล้วก็คลิกดูจะมีแปะลิงก์อยู่หรือว่าบนท็อปของ Facebook ก็มีบนท็อปของ YouTube ก็ตรงไอ้ลูกข้างบนอะจะมีขวามือนะคะจะมีตรงเป็นลิงก์ของ Instagram กับ Facebook อยู่นะคะก็ลองเข้าไปดูงานนะทีนี้เนี่ยวิดีโอเนี้ยเดี๋ยวมาแนะนำไหมที่หลายๆคนถามใช้ไหมอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เข็มอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช้กี่กรัมอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่างานที่ใช้คือใหม่มันมีหลายตัวมีเยอะตัวนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจะใช้เนี่ยที่ใช้เยอะหรือใช้เป็นประจำเนี่ยแล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คือไหมตัวเนี้ยเนี่ยพวกนี้เป็นซัมเมอร์ซึ่งเมื่อก่อนก็ตอนเริ่มถักใหม่ๆตอนโอ้นานหลายปีแล้วเนี่ยก็จะนิยมใช้เป็นไหมยี่ห้อนั้นนะเนาะยี่ห้อดูร้อนอ่ะแต่ว่าเราไม่คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันหลากหลายอะเราก็เลยลองหลายๆตัวอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าชอบตัวนี้เขาเรียกมันเป็นซัมเมอร์เหมือนกันแหละเบอร์16นะคะแต่ว่าเป็นซัมเมอร์16ที่นิ่มกว่านะคือเขาเรียกว่าซัมเมอร์16ซัมเมอร์ซอฟอะแต่ว่าส่วนตัวก็คือเดี๋ยวนะคุณลูกค้าหรือเปล่าอย่างคุณลูกค้าทีนี้เนี่ยซัมเมอร์ซอฟเนี่ยมันก็มีหลายยี่ตัวหลายอันอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนตัวก็ใช้ตัวนี้แหละถามว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงคือเขาก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเอ่ยอะไรของร้านเขาอะเนาะมันเราก็ไม่ได้ไอ้นี่เอาเป็นว่าใครสนใจก็หลังไมค์มาถามเอาเด้อที่ Instagram จะอัปเดตอยู่ที่นู่นเยอะนะคะแล้วก็ถามว่ามีขายไหมมีนะมีใน Instagram ขายอยู่แต่ว่าไม่เน้นขายใหม่อะค่ะก็ใครอยากเอาไปลองอะไรเงี้ยก็มีขายให้อยู่แต่ว่าซื้อที6ก้อนอะไรเงี้ยก็ทำส่งไปให้อยู่อะไรเงี้ยแต่ปกติไม่เน้นขายค่ะเดี๋ยวจะบอกลิงก์ให้เนาะถ้าใครสนใจทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องเป็นตัวนี้เนี่ยคือมันมีหลายตัวใหม่อะมันมีไอ้ตัวอะไรนะที่เขานิยมใช้กันอะเขาจะเรียกเป็นมันคล้ายๆกับเป็น4 ply ค่ะมันคล้ายๆไหม4 ply แต่ว่าเขาเรียกเป็นอะไรนะ baby seal หรืออะไรนะ indo seal หรืออะไรพวกนั้นน่ะมันคล้ายๆกับพวกไหมเส้นใหญ่ไหมพรมเส้นใหญ่อะ4 ply อะนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถามว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวเนี้ยค่ะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเส้นใหญ่ถามว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยชอบไหมคือมันก็ง่ายสำหรับคนถักไงมันก็โอเคแต่ว่าบางคนก็ชอบแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่ามันถักง่ายก็จริงแต่รู้สึกชิ้นงานมันออกมาแล้วคือมันก็ได้อะแต่ว่าส่วนตัวอะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะส่วนตัวไม่ค่อยชอบเพราะรู้สึกว่ามันดูเป็นแบบไหมพรมเกินไปอะไรเงี้ยในความรู้สึกนะส่วนตัวนะทีนี้มาดูงานเนี่ยมาดูงานทำไมถึงชอบใช้ตัวนี้คือว่าเนี่ยลองดูตัวนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นซัมเมอร์ซอฟปกติเบอร์16นะปกติคือส่วนตัวจะใช้2เส้นนะคะไม่ใช้เส้นเดียวใช้2เส้นทีนี้เนี่ยใช้เข็มเบอร์อะไรส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ถักงานแน่นจะใช้เข็มอยู่2เบอร์นะคะจะใช้เข็มหัว2หัวน่ะที่มันเป็นเข็ม2หัวจะใช้เข็มเบอร์3ด้านที่เป็นเบอร์3นะคะจะใช้เบอร์3แล้วก็
ถักออกมางานชิ้นงานประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใช้ก็คือเบอร์ 1.6 กับ 1.3 มันคือเบอร์3กับเบอร์อะไรเนี่ยโอ้อันนี้หยิบผิดมาแม้มันประมาณ 1.6 อ่ะค่ะเนี่ยมันเป็นเข็มเงินหัวเดียวอ่ะ 1.6 ไม่เบอร์3นะเลขอีกอันนึงมันเป็น 1.1 อันนี้มัน 1.3 เบอร์3แล้วก็อีกอันนึง 1.6 ที่ใช้อ่ะนะมันเป็นเข็มหัวเดียวว่าทำไมถึงด้ามเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะถ้าคนถักประจำจะรู้คือมันจะมีด้ามจับหลายๆแบบแต่ส่วนตัวเนี่ยพูดตามตรงว่าเป็นคนชอบถักงานใช้เข็มง่ายๆสุดถูกสุดเพราะว่าเป็นมันแล้วแต่ความถนัดมือส่วนตัวจะถนัดแบบนี้นะคะเนี่ยชิ้นงานที่ได้นะคะอันนี้ถ้าใช้เข็มไอ้นี่นะเข็มสองหัวน่ะเบอร์3น่ะงานมันจะตัวนี้แต่ถ้าใช้เข็มหัวเดียวสีเงินน่ะงานมันจะตัวหน้านี่ตัวนี้ถามว่ามันต่างกันไหมมันก็ต่างกันนะมันต่างกันนิดนึงนะคะไซส์มันจะใหญ่เล็กกว่ากันนิดนึงแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบถักงานแน่นก็จะใช้ 1.3 กับ 1.6 ซะบ่อยนะคะงานมันจะประมาณนี้แต่ว่าขึ้นอยู่กับลายค่ะขึ้นอยู่กับลายบางลายเนี่ยจะใช้ไอ้เบอร์เข็มเดียวสีเงิน 1.3 หรือ 1.6 แต่บางลายจะใช้เข็ม2หัวเบอร์3นะคะแล้วแต่ลายแต่จะใช้อยู่แค่นี้2อันนะคะส่วนถามว่าถ้าใช้เส้นเดียวได้ไหมก็ได้นะคะบางคนเขาไม่ถนัดคือไอ้ฝีเข็มเนี่ยมันอยู่ที่ฝีเข็มเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้ไหมแบบเดียวกันเข็มเบอร์เดียวกันแต่ชิ้นงานออกมาอาจจะไม่เท่ากันต่างกันนิดนึงแต่มันนิดจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ต่างเยอะถ้าเบอร์เดียวกันกับไหมชนิดเดียวกันอ่ะมันต่างกันไม่เยอะแต่ชิ้นงานที่ออกมามันก็เป็นอยู่ที่ฝีเข็มไงบางคนถักแน่นบางคนถักหลวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ความถนัดมือนะคะอันนี้ไม่มันเป็นแฮนด์เมดอ่ะเนาะมันก็จะมีความไม่เป๊ะอยู่ในนั้นนะมันก็จะมีความต่างกันนิดนึงส่วนถามว่าไอ้ที่ชอบใช้เนี่ยที่แม่ค้าชอบใช้เนี่ยไอ้ซัมเมอร์ซอฟ16เนี่ยใช้เส้นเดียวได้มั้ยล่ะได้นะคะได้เนี่ยเส้นเดียวก็ได้เนี่ยแต่เส้นเดียวได้ไม่ได้แต่ส่วนตัวบอกก่อนเลยว่าไม่ใช้ค่ะเพราะว่าแม่ค้าว่ามันละเอียดเกินไปนะคะบางคนเขาก็ชอบหรือถนัดนะแต่ส่วนตัวไม่ถนัดค่ะมันไม่ใช่ไม่ถนัดคือมันเล็กเกินไปอะในความงานของเรานะเราทำบิกินี่เนาะเราคิดว่ามันละเอียดเกินไปก็เลยไม่ใช้เบอร์เดียวไม่ใช้เส้นเดียวแต่ถ้าใครอยากจะใช้ชอบงานบางๆเช่นผ้าคาดผมถักดอดอกแบบพวกผมอะไรอย่างเงี้ยชอบเส้นเดียวบางๆพริ้วๆเนี่ยก็ได้ก็ใช้เข็มเบอร์7อะค่ะใช้เข็มเบอร์7มันเท่าไหร่นะไม่ได้หยิบมามัน 1. อะไรไม่รู้จำไม่ได้อ๋อมัน 0.9 แต่มันคือเบอร์7หัวเดียวสีเงินแบบนี้แหละเนี่ยมันจะใช้กับไอ้ตัวนี้เหมาะเนี่ยอันนี้ใช้เบอร์นั้นเลยนะเนี่ยนะคะแต่ส่วนตัวไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำอันนี้นะอันนี้ผ่านไม่ได้ทำเส้นเดียวอันนี้ทำมาให้ดูว่าไซส์มันไม่เท่ากันนะคะไซส์มันต่างถ้าเข็มต่างแล้วก็ใช้2เส้นกับ1เส้นเนี่ยไม่เหมือนกันขนาดมันจะต่างกันไปทีนี้ถามว่ามีไอ้นี่อีกไหมเนี่ยมีเบอร์10มันจะมีอีกตัวนึงที่ใช้อยู่อะค่ะก็คือไอ้เบอร์16เนี่ยซัมเมอร์ซอฟ16เนี่ยมันมีอีกอันนึงเป็นซัมเมอร์ซอฟ20ก็คือเส้นเบอร์16กับเบอร์20ซึ่งเบอร์20เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเบอร์20 2อันเนี่ยเบอร์20คือส่วนตัวไม่ค่อยชอบเพราะรู้สึกว่ามันเป็นขนาดเส้นที่ไม่ค่อยจะพอดีต้องแล้วแต่งานนะคะคือแม่ค้าก็มีไว้เพื่อบางทีมันมีงานที่แบบว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ไหมขนาดแบบเนี้ยก็จะนำมาใช้สักพักนึงอะไรเงี้ยสักประกอบกับชิ้นงานนั้นเจ้าก็สำรองไว้ประมาณนั้นแต่โดยทั่วไปงานเนี่ยจะไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นตัว16นะคะสีผู้นู้นทีนี้เนี่ยถามว่าอันนี้ถักได้ไหมถักได้นะคะเส้นเดียวได้ไหมเส้นเดียวก็ได้นะคะเส้นเดียวได้เนี่ยอันนี้เส้นเดียวนะคะถักเส้นเดียวนะเนี่ยเส้นเดียวแต่อันเนี้ยเข็มเบอร์ 1.3 อันนี้แนะนำเลยเส้นเดียวนี่ใช้1ใช้เบอร์3สีเงิน 1.3 นะคะเนี่ยใช้เบอร์นี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นเส้นเดียวของเบอร์16เนี่ยใช้เบอร์7นะคะเนี่ยอันนี้ถ้าอันเนี้ยเบอร์7ของเบอร์16อ่ะซัมเมอร์16อ่ะใช้เข็มเบอร์7แต่ถ้าเป็นซัมเมอร์20อ่ะใช้เบอร์3ได้เนี่ยสีเงินเบอร์3
แล้วใช้เข็มตัวอื่นได้ไหมก็ได้นะก็เข็มสีสองหัวก็ได้ค่ะสองหัวเบอร์สามก็ทำได้เนี่ยงานก็ต่างกันนิดนึงนิดนึงจริงๆอันเนี้ยที่บอกว่ามันใช้ได้คือบางคนเขาไม่ค่อยได้ถักบ่อยแล้วเขาจะมีความกังวลว่าจะเข็มแบบไหนดีอะไรเงี้ยคือไม่ต้องกังวลมากค่ะเพราะว่าไอ้เรื่องเข็มเนี่ยฝีเข็มเนี่ยมันอยู่ที่ความถนัดมือด้วยไงมันอยู่ที่ความถนัดการจับเข็มการถักแน่นถักหลวมเนี่ยมันอยู่ที่ฝีเข็มด้วยอะค่ะเพราะงั้นถ้าเบอร์เข็มมันต่างกันนิดหน่อยเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่าชิ้นงานอาจจะมีความแน่นความหลวมความอะไรเงี้ยไม่เท่ากันเนี่ยแทบจะดูไม่ออกต่างกันนิดเดียวอันนี้คือเข็มไหมเส้นเดียวนะคะแต่ว่าใช้เบอร์เข็มต่างกันอันนี้เบอร์สามสองหัวอันนี้เบอร์สามหัวเดียวสีเงินมันก็ต่างกันนิดนึงใหญ่เล็กนะส่วนถามว่าถ้าใช้สองเส้นได้ไหมก็ได้นะสองเส้นประกบเนี่ยนะฮะใหญ่เลยถามว่าเส้นใหญ่เลยไหมใหญ่เลยเนี่ยถ้าเทียบดูแล้วอะเนี่ยเทียบกับไอ้ตัวเนี้ยอันนี้คือเบอร์สิบหกสองเส้นอันนี้คือเบอร์ยี่สิบสองเส้นนะคะก็ใหญ่เนี่ยแต่ส่วนตัวไม่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันดูคือรู้สึกว่างานชิ้นงานมันแข็งไปอะค่ะมันเหมาะกับเอาไปทำพวกงานประดับอะไม่เหมาะกับบิกินี่เพราะที่ร้านจะเน้นเป็นเสื้อผ้าเป็นเน้นบิกินี่อันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะมันจะแข็งเกินไปในความรู้สึกนะฮะแต่ว่าถามว่าทำไมต้องมีก็ใช้นะก็ใช้บางตัวที่ต้องการการบางลายอะมันต้องใช้ก็จะมีไว้แต่ไม่เยอะแต่ไม่ได้เยอะเพราะว่าจะเน้นจะเลือกเฉพาะชิ้นงานเป็นบางชิ้นบางอันไปนะคะแล้วทีนี้มันจะมีไหมพวกนั่นแหละไหมสี่พลายหรือเขาเรียกเบบี้ซอฟไหมเบบี้ซิลอะไรพวกนั้นอ่ะแล้วแต่นะมันจะเป็นไหมสี่พลายก็ไม่รู้เหมือนกันมันเส้นใหญ่นะเรียกเป็นพวกคอตตอนพวกฝ้ายอะค่ะพวกฝ้ายพวกไงพวกฝ้ายพวกคอตตอนอะไรพวกนั้นอ่ะแต่พวกนี้มันเป็นอะคริลิกนะคะอันนี้ถามว่าจริงเปล่าพิสูจน์ได้ไม่รู้นะเพราะว่าคุณสมบัติของไหมเวลาเราไปซื้อเขาจะเขียนไว้ไงว่าอะคริลิกเราก็เคลมว่าอะคริลิกตามนั้นก็แล้วกันส่วนพวกนี้เขาเขียนคอตตอนแล้วก็เคลมคอตตอนตามนั้นก็แล้วกันอะไรเงี้ยเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่คอตตอนนะตัวอย่างแต่มันคล้ายกันนั่นแหละพวกคอตตอนพวกฝ้ายที่เอามามันจะคล้ายตัวเนี้ยแต่เนื้อไหมมันจะมีความลื่นความฟูความนุ่มความนิ่มเนี่ยไม่เท่ากันต่างกันแต่มันคล้ายกันมากนะฮะมันอันนี้มันเหมือนเป็นใยสังเคราะห์ไงแล้วฝ้ายมันไม่ใช่อ่ะมันก็จะมีคุณสมบัติต่างกันแต่ชิ้นงานออกมามันคล้ายกันและขนาดพอกันถามว่าถักเนี่ยคิดว่าแม่ค้าส่วนมากจะชอบเพราะว่ามันถักง่ายเนี่ยมันถักออกมาได้มันเส้นด้วยความที่มันเส้นใหญ่นะฮะแล้วมันก็จะถักง่ายส่วนตัวถ้าจะใช้เนี่ยก็จะใช้เข็มเบอร์3 2หัวเนี่ยใช้เบอร์3นะฮะมันคือส่วนตัวใช้2สีไงใช้2อันไม่กล้าพูดว่าเข็มทองก็คือมันมี2หัวหัว1เบอร์3หัว1เบอร์4ส่วนมากจะใช้เบอร์3เนี่ยถักแล้วมันจะขึ้นเร็วถักง่ายลื่นมือนะคะเขาก็ใช้กันเยอะแต่ถามว่าส่วนตัวเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยใช้เพราะว่านั่นแหละค่ะมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันฟูๆเหมือนไหมพรมไงก็เลยไม่ค่อยใช้อะฮะตัวเนี้ยแต่บางคนเขาใช้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะความชอบส่วนตัวจะชอบใช้ตัวนู้นนะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเป็นพวกผ้าพันคอเป็นเสื้อหนาวอะไรเงี้ยเหมาะนะอันนู้นไม่เหมาะเนี่ยไม่เหมาะไอเนี้ยมันไหมร้อนไหมเมืองร้อนแต่ถ้าอย่างเงี้ยพวกเสื้อหนาวผ้าพันคอหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะเหมาะเลยแต่ถามว่าถักบิกินี่ได้ไหมเขาก็ถักกันนะส่วนตัวก็เมื่อก่อนก็เคยใช้บางรุ่นบางทรงมันก็นี้ก็ต้องการที่จะไปใช้ใหม่แบบนี้ก็มีถามว่ามีสำรองไหมก็มีอยู่แต่ว่าไม่นิยมใช้เป็นปกตินอกจากลูกค้าเอางานมาให้ดูแล้วแบบมันต้องใช้ตัวนี้แหละไหมตัวอื่นมันใช้ไม่ได้เราก็จะใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ใช้นะฮะไม่ใช้แต่เอามาให้ดูเพราะว่าเขาใช้กันมันก็ทำได้นะแล้วแต่ความชอบเนี่ยมันจะมีเส้นใหญ่เนี่ยเส้นใหญ่ๆมันมีเส้นมันจะใหญ่เนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นไหมที่ใช้ส่วนเข็มเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะก็จะใช้อยู่แค่นี้เอาสรุปอะสรุปก็คืองานของแม่ค้าเนี่ยส่วนมากใช้ซัมเมอร์ซอฟเบอร์16
ประกบกัน2เส้นนะคะส่วนเข็มแม่ค้าจะใช้เบอร์เข็มเงินหัวเดียว 1.3 เบอร์3แล้วก็ 1.6 นะแล้วก็ใช้เข็ม2หัวเบอร์3นะคะส่วนไอ้ที่มีด้ามไม่มีด้ามแล้วแต่ถนัดมือนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนชอบใช้เข็มที่เรียวบางเล็กอย่างเงี้ยบางๆง่ายๆแล้วขอบอกว่ามันจับถนัดมือมันง่ายนะเนี่ยสรุปประมาณนี้ส่วนบางคนบอกว่าแล้วมันจะใช้กี่กรัมคือบางคนก็คอนเซิร์นเนาะเรื่องว่ากี่กรัมจะเอากี่กรัมดีใช้เท่าไหร่เอาจริงนะคือด้วยความที่เราใช้2เส้นไอเราใช้2เส้นไงเราก็แนะนำว่าให้ซื้อมาเถอะใหม่ก้อนหนึ่งอ่ะเขาทำไว้ก้อนละ100กรัมเนาะก็ซื้อมาเถอะ2ก้อนก็คือ200กรัมแต่มันใช้ไม่ถึงบิกินี่ตัวนึงนะคะมันแล้วแต่ทรงแต่ไม่ถึงส่วนมากจะอยู่ที่บางค่าคือแค่เต้าเนี่ยถ้าใครจะถักแค่เต้าบิกินี่2ข้างเนี่ย100กรัมพอแต่คุณก็ต้องมาเขาเรียกอะไรมาประกบใหม่ไงแต่ถ้าหากว่าสองก้อนถ้าหากว่าถักที่มันมีระบงระบายนู่นนี่นั่นนิดนึงเนี่ยก็100กรัม120 110มันก็จะถูกใช้ไปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือไหมแต่ไม่เป็นไรด้วยความที่เราหาวิชาเนาะก้อนนึงเนี่ยมันจะอยู่ราคาประมาณ55 อยู่แล้วๆเนี้ยกลุ่มนึงอ่ะ100กรัมอ่ะเพราะงั้นถ้าเราซื้อเนี่ยเราลงทุนก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทเนาะบางอันไม่ถึง100ก็คือ50ก็ร้อยหนึ่งอะประมาณนั้นอะ50บาทก็กลุ่มหนึ่งเนี้ย50บาท2กลุ่มก็ร้อยหนึ่งเนาะเข็มเนี่ยถ้าเป็นไหมเดี๋ยวนะถ้าเป็นไหมอย่างนี้นะไหมที่เรียกว่าไหมฝ้ายไหมสีพายไหมอะไรพวกของเขาเนี่ยอันเนี้ยเข็มหัวเงินงี้ไม่ต้องใช้เลยนะเนี่ยเบอร์3เนี่ยใช้ไม่ได้มันแตกเนี่ยมันแตกควักไปแล้วมันแตกต้องเป็นเข็ม2หัวอย่างเดียวนะคะมันจะลื่นหน่อยแล้วมันก็จะเบากว่าใช้ง่ายกว่าอันนี้แนะนำให้ใช้เป็นเข็ม2หัวดีกว่าที่เป็นเข็มเบอร์3นะคะเพราะว่าเข็มเงินอย่างเงี้ยหัวมันแหลมไงหัวมันแหลมถึงบางอันมันเบอร์ใหญ่แต่มันก็ควักแล้วเหมือนมันติดๆอ่ะมันเกี่ยวๆอ่ะฮะมันไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะทีนี้เนี่ยนั่นแหละไหมนะถ้าเอามาลองถักอ่ะก็คือไม่ต้องไปคอนเซิร์นเรื่องว่ามันจะใช้กี่กลุ่มดีนู่นนี่นั่นเอาไปเลย2กลุ่มเอาใช้ไปเลย2กลุ่มเหลือก็เก็บไว้เอาไว้ทำเสื้อถักต่อดอกนะคะถักดอกไม้สลับสีแล้วก็เอามาต่อกันเป็นดอกๆเป็นเสื้อตัวหนึ่งก็สวยนะเลิศอยู่ทีนี้เนี่ยเรื่องไอ้นี่จบไปแล้วเรื่องไหมเนาะแล้วก็เข็มทีนี้เนี่ยแล้วก็ปริมาณไหมใช่ไหมทีนี้จะมีเรื่องว่าคนชอบสงสัยเรื่องเกี่ยวกับวัดอะวัดขนาดส่วนตัวนะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่ตัวเองทำขายอยู่ทำมาหลายปีทำขายอยู่แล้วก็รีวิวที่ลงใน Instagram ทุกอันนะทุกคนเป็นรีวิวของลูกค้าจริงที่ลูกค้าซื้องานของตัวเองไปแล้วก็แบบเอามาแชร์กันคือเขาปลื้มเขาถูกใจเขาแชร์นะไม่มีรูปของที่อื่นนะคะอันนี้บอกก่อนคือเมื่อมันเป็นงานของเราคุณเพื่อนๆหรือทุกคนดูแล้วเนี่ยจะได้เออเฮ้ยมันใส่แล้วสวยจริงมันจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาวัดยังไงอะไรไงเนี่ยอันเนี้ยจะบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนทำงานไม่มีแพทเทิร์นนะคะไม่ใช้แพทเทิร์นเลยก็คือจะวัดจากขนาดตัวเองบอกตรงๆแล้วลูกค้าคนเดิมบางทีสั่งไปสีตัว5ตัว10ตัวก็แล้วไม่เคยแกะแพทเทิร์นให้เขานะคือก็จะวัดเอาในแต่ละครั้งอะค่ะคือวัดยังไงอันนี้ไม่ได้วัดเป็นนิ้วเป็นเซนเป็นอะไรเหมือนนี่นะคือทาบอกตัวเองอะค่ะคือแม่ค้าจะรู้ว่าตัวเองอะใส่ยกทรงเบอร์อะไรถูกไหมส่วนตัวเนี่ยอะบอกเลยว่าไม่เกิน32ค่ะเป็นคนอกเล็กนะคะอกเล็กทีนี้เนี่ยเวลาคนมาสั่งอก32อะเราจะทาบเต้าเราเลยพูดตรงคือเราขอครับลูกค้าด้วยก็จะดีคือถ้าเรารู้ครับเขาอะเราก็รู้ครับเราไงแล้วเราก็ทาบเอาถักไปเท่านี้มันพอไหมทาบเอาอ้อมไปข้างหลังเท่านี้มันได้ยังอ้อมไปก็พอแล้วกะเอาคือใช้การกะอ่ะกะเอาพอเอาแค่นี้แล้วก็ถักเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
จะเป็นคนรับงานที่ไม่ไกลจากไซส์ของตัวเองค่ะเพราะว่าเราถึงเราจะทำมานานมากแต่ว่ามันคืองานสวยแล้วใส่ไม่โอนี่มันก็นะอย่างว่าแหละก็เลยแบบทักลูกค้าที่มาแบบโอ้โห40หรือ45หรืออะไรเงี้ยคือก็อยากรับเขานะเขาก็อยากใส่เนาะแต่แบบมันใหญ่เกินขนาดจริงของเราอะแล้วเราอะไปจะกะคือกะไม่ถูกอะเพราะด้วยความที่ไหมมันไม่ใช่ว่าอก30แล้วเราก็ถัก30มันไม่ใช่ไงถ้าคนถักจริงอะเขาจะรู้ว่ามันไม่ได้กะแบบนั้นมันไม่ได้วัดแบบนั้นก็คือว่า36แล้วถักไป36มันไม่ใช่ไงเต้ามันมีนูนมันมีรอบตัวมันไม่นูนนะเต้ามันนูนนะนกถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยถามว่าทำยังไงก็แนะนำนะคนที่จะสักถักใส่เองถักให้เพื่อนหรืออะไรเงี้ยนะคะแนะนำว่าให้รู้ขนาดตัวเองว่าเท่าไหร่แล้วก็ไปเช็คขนาดเขาว่าเท่าไหร่แล้วเราก็ทาบเนี่ยถ้าถักใส่เองเนี่ยสบายมากเลยถักขึ้นไปแล้วก็ทาบไปเลยนะคะถักไปแล้วก็ทาบไปเลยว่าเอ้ยเท่านี้เราพออย่างแม่ค้าทำเนี่ยแม่ค้าชอบทำเขาเรียกอะไรนะทำวิดีโอแต่32เงี้ยอะไรเงี้ยซึ่งขนาดเราไม่ใช่เรา34อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรคุณก็ทำ30ตามแม่ค้า32ไปแล้วคุณก็อาจจะเพิ่มไปอีกคือกะของตัวเองเอาทาบไปแม่ค้าทำ32แล้วมาทาบเต้าเราได้ยังถ้าได้แสดงว่ามันใกล้เคียงกันแต่ถ้ายังไม่ได้เราก็อาจจะเพิ่มไปอีกอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขนาดเพิ่มแถวของเราไปอีกแถวนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ไม่มีแพทไม่มีไซส์เป๊ะไม่มีบอกว่า34ถักอย่างงี้35ถักเท่านี้ไม่มีทาบทุกครั้งเลยค่ะลูกค้าคนเดียวกันถัก2ตัว3ตัวก็ไม่เท่ากันคือใช้วิธีทาบจะไม่เท่ากันฮะมันไม่เป๊ะหรอกมันงานถักมือเนาะถ้าลูกค้าคนไหนมาแบบขอเป๊ะนี่ต้องขอผ่านนะเพราะมันไม่เป๊ะหรอกมันของอย่างเงี้ยมันเป็นงานถักมือมันเอาเป็นว่าใส่ได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่นั่นแหละของมันบางทีมันก็นะการกะมันก็ไม่ได้perfect fit ทุกครั้งไงมันก็จะมีแบบบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยพอดีหรืออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างนะมันเป็นธรรมดาทีนี้ถ้าเราถักเองเนี่ยค่ะง่ายมากเลยก็คือให้ทาบนะอันนี้ใช้วิธีการทาบเอาแต่ถ้าจะถักให้คนอื่นเนี่ยแนะนำว่าให้ถักขนาดที่ใกล้เคียงกับตัวเองค่ะไม่ต้องไปถักขนาดที่แบบโอ้โหเกินจริงไปมากอะไรเงี้ยคือเกินไซส์เราไปมากอะไรเงี้ยบอกตามตรงว่าทำมาหลายปีก็ไม่กล้าถักอะค่ะไม่ค่อยถักอะเอาจริงถ้าใครเขาไม่แล้วหรือมากๆก็ไม่ค่อยถักอะเพราะมันไม่ได้เนาะส่วนถามว่ามันมีนะคนที่เขาถักใหม่หรืออะไรเงี้ยเขาเริ่มขายของเริ่มอะไรก็จะมาถามเรื่องว่าตั้งราคานะคะตั้งราคายังไงคิดยังไงอันนี้เอาตรงๆเลยนะน้องๆที่ถามมาเนี่ยบางคนเราไม่ได้ตอบกลับเนี่ยคือบอกตรงว่ามันคือส่วนตัวนะคนเรามันก็เนาะอยู่ที่นิสัยด้วยส่วนตัวคือเอาความพอใจว่าค่ะคือเราไม่ไปดูชาวบ้านเขาหรอกว่าเขาขายเท่าไหร่ยังไงคือจะเป็นคนแบบนี้คือส่วนตัวจะดูว่าเราซื้อหมาใหม่มากี่บาทแล้วเราถักไปเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่เราคิดว่าเราคุ้มไหมถ้าเราคิดว่า200เราได้101เราคุ้มใครเขาจะขาย 3,000 4,000 5,000 ไม่ไม้มันเรื่องของเขาเนาะก็แล้วแต่เขาแต่เราอะเราโอเคว่าเราได้เท่านี้โอเคเพราะงั้นเนี่ยเวลาตั้งราคานะก็คือว่าส่วนตัวก็คือจะใช้เกณฑ์นี้แหละค่ะก็คือถ้าเราคิดว่าเราถักขายเท่านี้แล้วเราคุ้มเราก็โอเคเพราะว่าคนเรามันคุ้มไม่เท่ากันนะบางคนถักใหม่เนี่ยถักใหม่ๆเข้าไปซื้อใหม่อ่ะบางทีเขาไปซื้อร้านที่เขาขายปลีกหรือซื้อใหม่ที่ไม่เหมือนกันราคาต้นทุนใหม่ก็ไม่เท่ากันราคาต้นทุนใหม่มาไม่เท่ากันเวลาทำคนที่ทำมานานเนี่ยเขาใช้เวลาแป๊บๆๆๆเขาได้แต่คนที่ยังทำไม่นานเลยเขาใช้เวลามากเนี่ยการใช้เวลามันก็คำนวณเป็นค่าเงินต่างกันแล้ววัตถุดิบก็ต่างกันแล้วอะไรก็ต่างกันเพราะงั้นเนี่ยต้นทุนจะไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะงั้นเอาเป็นว่าถ้าเราถักแล้วเราขายได้กำไรเท่านี้เราโอเคไหมดูต้นทุนเรานะฮะแต่ถ้าคิดการขายโดยทั่วไปก็คือ 100% ถูกไหมถ้าเราซื้อของและต้นทุนและทุกอย่างเรารวมกันแล้ว50บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องขายของในราคา100บาทเพราะเราต้องได้ 100% เราต้องได้50บาทก็คือถ้าอยู่ที่ความพอใจค่ะถ้าเราตั้งราคาเท่านี้แล้วเราโอเคเราพอใจก็คือโอเคแล้วไม่ติดใจว่าใครเขาจะขายยังไงมันก็เรื่องของเขาแต่เราขายเท่านี้คือโอเคเนาะอะไรอีกเมื่อกี้ว่าจะพูดไว้ตอนต้นเรื่องอะไรเรื่องราคาเรื่องขนาดเรื่องขยายแพท
็แต่วิดีโอมันเริ่มยาวแล้วอะก็เอาอย่างเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะก็จะพูดไวไปบ้างไม่รู้ถ้าใครสงสัยอะไรนะแม่ค้าบอกได้ตอบได้ก็จะตอบให้ให้ไปที่ Instagram ก็ได้ค่ะเพราะว่าจะเปิดคอมเป็น Instagram มันจะอัปเดตอยู่ตลอดเนาะส่วนแพทเทิร์นทำกำลังจะเริ่มทำและมีแพทเทิร์นคือทำไว้บ้างคือทำแล้วแต่มันเริ่มถักไปแล้วแต่มันยังไม่จบก็คือถ่ายไว้บ้างแล้วเป็นถักต่อดอกนะคะถักเสื้อต่อดอกสวยงามก็คือเป็นเสื้อใส่แบบใส่สวมเข้าไปเลยอะไม่ได้ผูกหลังสำหรับใครที่จะอยากหาเสื้อเก๋ๆใส่เที่ยวเล่นเองใส่ไว้ใส่เองอะไรเงี้ยเสื้อใส่เดี่ยวอะไรลายสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆไม่ซ้ำใครนะก็เดี๋ยวกำลังทำวิดีโอเดี๋ยวว่างกว่านี้หน่อยนึงแล้วจะมาอัพให้นะคะอันนี้มาอัพอันนี้ก่อนเพราะว่าไม่ได้อัพนานแล้วเนาะก็เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาได้นะคะวิดีโอนี้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะคะฝากเม้นนู่นนี่นั่นได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะไปก่อนนะค่ะวิดีโอนี้บ๊ายบาย